ตอนนี้ที่มีการเผยแพร่คลิปปลอมนะครับเป็นคลิปเสียงที่ระบุว่าเป็นเสียงของอดีตนายก คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยพูดคุยกับหัวหน้าพรรคการเมืองพรรคใหม่พรรคหนึ่งมีคนโยงไปถึงคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับกรณีนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เขามีการมาเผยแพร่แล้วว่าเป็นคลิปเสียงปลอมมีพี่คนนึงนะฮะเขาออกมาระบุว่าวิธีการทำเนี่ยมันไม่เนียนต้องไปเรียนมาใหม่เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับกูไม่รู้หรอกนะว่าคลิปนี้มึงเป็นคนทำหรือเปล่าแต่ไอ้คลิปปริศนาที่เมื่อวันปล่อยไปอะแม่งไม่เนียนว่ะไม่รู้หรอกนะไม่มีหลักฐานหรอกว่ามึงเป็นคนทำหรือเปล่าแต่เดี๋ยวกูจะเฉลยให้ดูว่ามันทำยังไงไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ไปดูกูจะเฉลยให้ดูนี่ขอถามง่ายๆถามเลขในใจง่ายๆขอถามง่ายๆถามเลขในใจง่ายๆแน่นอนครับโลกทุนนิยมมันก็เป็นอย่างนี้แหละโลกทุนนิยมก็คือถ้าเรามีทุนเขาจะนิยมเราโลกทุนนิยมมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเรามีทุนเขาจะนิยมเราโลกทุนนิยมมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราเนี่ยครับเป็นการออกมาอธิบายว่าคลิปเสียงที่เราได้ยินเนี่ยลักษณะที่ไปกล่าวหาว่าเป็นเสียงของอดีตนายกทักษิณพูดคุยกับคุณธนาธรเนี่ยเป็นคลิปปลอมนะครับเพราะคลิปที่นำมาตัดเสียงเนี่ยเป็นคลิปของคุณทักษิณตอนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเคยไปบรรยายที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเมื่อปี46แล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปที่คุณทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ไทยพูดถึงเรื่องของทุนนิยมนะครับหลังจากที่มีคลิปนี้เผยแพร่ไปเนี่ยนะครับชาวเน็ตก็ไปวิพากษ์วิจารณ์นะฮะบอกว่ารายการนึงที่นำคลิปนี้เนี่ยนะฮะไปให้กับคนดูเนี่ยเป็นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนำเสนอข่าวแล้วก็เชื่อว่าการนำเสนอข่าวแบบนี้น่าจะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองกับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ตอนนี้กำลังมาแรงด้วยส่วนคุณธนาธร นะฮะที่ถูกกล่าวหาจะรู้สึกยังไงบ้างไปฟังเสียงกันหน่อยครับที่ผู้มีอำนาจไม่อยากให้ประชาชนชื่นชมการทำงานของคนเหล่านี้ทุกคนผมเชื่อว่าข่าวที่ดีข่าวที่มีคุณภาพยังน่าหวังผมเชื่อว่าข่าวที่ดีข่าวที่มีคุณภาพเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประชาธิปไตยที่มีคุณภาพจะดำเนินการอะไรตามกฎหมายไหมฮะเกี่ยวกับคลิปคงไม่กับการถึงวันนี้ถ้าไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็คงไม่ดำเนินการนะครับเราไม่อยากนะครับคงไม่เห็นไม่ดำเนินการครับแล้วนี้มันจะส่งผลต่อฐานคะแนนเสียงของพรรคก็ไม่ส่งผลหรอกครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับในสมัยนี้ดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง